สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคราวนี้เนี่ยก็เป็น BG Review รองพื้นนั่นเองนะครับกลับมาพร้อมกับรองพื้นตัวที่หลายๆคนนะครับขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่คือ Please Filter นะครับ Long Wear Liquid Foundation SPF 50 PA บวกของพี่ Wonder Peach นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องเขากันนิดนึงก็แล้วกันว่าน้องเขาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงและจะให้อะไรกับผิวของเราบ้างนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยนะครับชื่อของเขาเนี่ยชื่อว่า PleaseLong Wear Liquid Foundation SPF 50 PA 3 บวกด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ฟินิชของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นฟินิชแมตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของการปกปิดนะครับเท่าที่การได้ลองใช้เนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณมีเดียมนะครับแล้วก็ในส่วนของสีนะครับเขามีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันซึ่งการอยากจะบอกว่าเขาทำเฉดสีออกมาได้ดีมากติดเหลืองนะครับแล้วก็เหมาะกับผิวของคนไทยมากๆอ่ะอันนี้ดีมากแล้วก็แน่นอนนะครับอย่างที่ได้บอกไปในคอมมูนิตี้เนาะว่าเราจะมาแจกรองพื้นของพี่พีทกันนั่นเองนะครับก็เนี่ยแหละมีทั้งหมด4สี4เบอร์เลยนะครับตั้งแต่01ยัน04ก็จะแจกไปอย่างนี้เลยนะครับ4สี4กล่องอย่างนี้เลยคนละ1ชิ้นนะครับแต่ว่าก็จะแบ่งแจกนะครับระหว่างใน YouTube เราจะแจกเบอร์1กับเบอร์2แล้วก็ใน Facebook เนี่ยจะแจกนะครับเบอร์3กับเบอร์4นะครับจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้เช่นเคยเลยแล้วก็จะจัดส่งให้แบบอย่างเร็วที่สุดเลยนั่นเองนะครับถ้าอยากได้ก็ร่วมสนุกกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยเนาะมาต่อกันเลยนะครับสำหรับราคานะครับราคาเขาอยู่ที่490บาทนะครับส่วนเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิควิดฟาวเดชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นครีมๆน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจกับเนื้อฟินิชของเขานะไม่ใช่เนื้อสัมผัสของเขาเนาะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเท่าที่การได้ใช้มานะรู้สึกว่ามันมีความเบากำลังดีมีความแบบเวทเลสอะไรเงี้ยกำลังดีนะครับผมแต่ว่าจะเกลี่ยง่ายไหมเนี่ยอันนี้ต้องดูกันตอนที่การทานเนาะส่วนแพ็กเกจจิ้งนะครับอันนี้จะมาเป็นหลอดพลาสติกนะครับแล้วก็จะเป็นฝาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นหัวปั๊มลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจกับการที่เป็นหลอดสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันย่อยสลายยากแล้วก็มันแบบเอาไปรีไซเคิลได้ยากอะไรประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นของรองพื้นตัวนี้นะครับก็คือว่าการมองว่าจุดเด่นของเขาอ่ะคือเรื่องของสีเลยเพราะว่าเรื่องของสีเนี่ยเขาทำออกมาได้เหมาะกับคนไทยมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับอีกแบรนด์นึงที่เป็นพี่บิวตี้บล็อกเกอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยเราว่าตัวนี้ทำสีออกมาได้ดีกว่าใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทาให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะโดยวันนี้เนี่ยในการทดสอบของการนะครับก็จะทา2แบบก็คือว่าเดี๋ยวข้างนี้นะครับเราจะใช้มือทาแล้วก็เดี๋ยวอีกข้างนึงเนี่ยก็จะใช้เป็นฟองน้ำทา นั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนที่ก็จะทาเนี่ยครับก็ได้ใช้การบำรุงไปก็คือสกินแคร์เนาะน้ำตบรังโคมแล้วก็น้ำตบบอบบี้บาวนะฮะแล้วก็มีเซรั่มอยู่ตัวนึงที่การกำลังทดลองอยู่อันนี้ห้ามเปิดเผยนะครับผมเป็นความลับเนาะแล้วก็ใช้กันแดดของยูสลินไปแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยก็แล้วกันว่าทาออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นอะไรยังไงนะฮะวันนี้ที่กัดใช้นะครับกัดใช้เบอร์1นะครับทุกคนเพราะกัดรู้สึกว่าช่วงนี้หน้ากัดมันมีความแบบว่าสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยใช้เบอร์นี้นั่นเองอันนี้เป็น before นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่อันนี้เป็นเนื้อของเขานะครับอยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆจังเลยอะซูมเข้ามาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ทาไปแล้วครึ่งหน้าแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่ามันก็จะมีความเนียนกำลังดีนี่ทาไปแค่เลเยอร์เดียวแค่เอาปาดเดียวแค่นั้นเองนะแล้วก็แตะเพิ่มนิดหน่อยเอาไว้ทาแบบบนหน้าผากเนาะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมีความนวลมันมีความเนียนมากขึ้นเลยเนาะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นมีเดียมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยังเห็นรอยสิวยังเห็นแบบนั่นนี่นี่นู่นอยู่นิดหน่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งเนาะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าอุ้ยทำไมมันดูขาวจังมันขาวเพราะว่าข้างเนี้ยมันเป็นเงาอยู่ที่มันไม่โดนแสงไงทุกคนนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าหันมาตรงๆปั๊บสีมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ในความเป็นจริงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่กัดประทับใจมากเนี่ยก็คือรู้สึกว่าต่อให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งที่แบบทำมาสำหรับคนที่ผิวขาวผิวแบบสว่างมากจริงอะแต่มันยังติดเหลืองแล้วมันก็ยังดูเป็นธรรมชาติดีอยู่อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าชอบนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทาอีกข้างนึงนะครับเป็นข้างที่กัดจะใช้กับฟองน้ำนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่า
ีเขาดรอปไหมนะครับดูจากหลังมือของกัสเลยนะที่เพิ่งปั๊มออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือตัวนี้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือข้างที่ทิ้งเอาไว้สักพักนึงแล้วเพราะว่าใช้กับฝั่งนี้ใช่ป่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าสีเขาไม่ได้ดรอปมากจนน่าเกลียดเนาะเห็นป่ะมันมีความดรอปแต่ว่าแบบนิดนึงอ่ะแบบนิดเดียวประมาณแบบครึ่งเฉดเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องรอดูระหว่างวันกันด้วยนะครับว่าเขาจะดรอปจนทำให้หน้าเราหมองไหมเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทากันแบบใช้ฟองน้ำกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทาเสร็จทั้ง2ข้างแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วเนาะว่าเขามีความเกลี่ยง่ายหรือว่าเกลี่ยยากอะไรยังไงทุกคนก็ลองดูจากที่กระทาไปเมื่อกี้ก็แล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนิดนึงว่าฟินิกเขาเนี่ยมันให้ตามที่เคลมเอาไว้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวนี้เป็นฟินิชแมทซีนฟินิชแมทคืออะไรฟินิชแมทหรือเปล่านะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับกันมองว่ามันก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นนะมันจะมีความแบบอยู่กลางๆถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่แมทมากอย่างรังโคมอย่างเงี้ยตัวนี้น่าจะแค่ประมาณ 50% หรือไม่ก็แค่ประมาณแบบ 40-30% ของแมทของรังโคมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับกันว่าเขาทำสีออกมาได้ดีมากนะเอาจริงการปกปิดเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะครับว่าการปกปิดเนี่ยเขาอยู่แค่ระดับมีเดียมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากบิวเพิ่มเนี่ยกันแนะนำว่าใช้คอนซีลเลอร์ดีกว่าสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูกันที่การทดสอบกันเลยดีกว่าว่าจะแบบอะไรยังไงไหมนะครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วตัวนี้จะเช็ดออกได้ง่ายแค่ไหนหรือว่ายากแค่ไหนอะไรยังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะฮะก็จะได้เป็นฟินิชประมาณนี้เลยวันนี้หน้าไม่ค่อยเข้มเนาะเพราะว่าก็ใช้สีที่สว่างนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะลอยไหมหรืออะไรไหมนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ใช้รองพื้นที่แบบสีสว่างขนาดนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมเท่าที่ใช้มาประมาณนึงแล้วเนี่ยเพราะว่าการจะแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสามแล้วนะครับรู้สึกว่าสีเนี่ยมันมีความเข้มขึ้นมาแบบนิดเดียวนะครับแบบนิดเดียวจริงๆไม่ได้แบบเข้มขึ้นมามากเวอร์ขนาดนั้นนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ากลืนไปกับผิวมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเนาะใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราตามมาดูกันนะครับว่ารองพื้นของพี่ Wonder Piece จะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยครับตอนนี้นะครับก็ออกมาจาก Starbucks แล้วนะครับเป็นเวลา6โมงแล้วกับว่าเราแต่งหน้ามาประมาณ3ชั่วโมงอยู่ๆสมองก็เบลอนะฮะอ่ะมาเช็คกันนิดนึงนะครับทุกอย่างก็ยังปกติดีอยู่นะครับจะบอกว่าเขาก็คุมมันได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยจริงรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะฮะนั่นแหละแต่ก็แต่นี้เพิ่งแค่3ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้เดินอะไรเลยนะครับเพิ่งแบบเข้าห้างแล้วก็มานั่งเฉยๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อต้องรอติดตามชมนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนเราเดินมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะฮะก็ผ่านจุดที่ร้อนมากพอสมควรแต่ว่ารองพื้นก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ว่ามีความมันออกมาแหละนิดนึงทุกคนฉันกำลังโดนแกเมื่อกี้นี้นะครับไปเดินเซ็นทรัลมาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ของกินไม่ได้ที่กินด้วยนะครับก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวเรามากินโคตรยำตรงสยามดีกว่านะฮะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปอัปเดตผิวอีกทีนึงตอนอยู่ในร้านกันละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้แสงแย่มากนะครับแล้วกล้อง iPhone ก็คือแบบไม่ได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวไปหาแสงในร้านดีๆแล้วก็ค่อยถ่ายอัปเดตกันอีกทีนึงละกันเนาะรอกินยำอยู่หน้าร้านนะครับคนเยอะมากมาแล้วนะครับยำของเราอันนี้เป็นเมนูโปรดเลยอะมากินโคตรยำแต่เมนูโปรดก็คือปู3ชั้นทอดงงมากมาอีกอันหนึ่งแล้วครับนี่ทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะครับซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะมันมีอะไรที่อยากจะพูดเยอะแยะมากมายแต่ว่าขอรวบรวมสติก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปพูดกันทีเดียวที่บ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยครับ
ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืน38นาทีแล้วนะครับทุกคนไม่เห็นกันนะฮะนี่นะครับเที่ยงคืน38นาทีแล้วนะครับก็ถือว่าเราแต่งหน้ากันมาประมาณ9ชั่วโมงครึ่งได้เลยทีเดียวจากบ่าย3นะฮะถือว่านานมากๆตอนนี้ได้เวลามาเช็คเรตติ้งแล้วนะครับว่าในแต่ละด้านของรองพื้นของพี่ Wonder Piece เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยต้องให้ดูกันใกล้ๆก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าผากนะครับแต่ว่าหน้าผากเนี่ยถือว่ากำลังโอเคเลยนะครับคือไม่ได้มีการหลุดลอกอะไรเนาะแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของจมูกนะครับจะมีตรงปลายจมูกที่มันแอบหลุดไปนิดนึงเนาะแล้วก็อันนี้คือฝั่งข้างที่กัดใช้ฟองน้ำนะครับก็จะมีหลุดบ้างบริเวณนี้แล้วก็บริเวณแมสอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือข้างที่ใช้มือนะฮะมีการหลุดลงออกไปนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็คือบริเวณมุมปากนะครับที่มันมีความแห้งพอสมควรเลยทุกคนเห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูกันใกล้ๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเหมือนแบบอาการแบบเป็นคราบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับหลังจากผ่านไป9ชั่วโมงครึ่งนะซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทำการเช็คเรตติ้งตามที่กัสแบบว่าได้ให้คะแนนเอาไว้นะครับสำหรับรองพื้นทุกๆตัวเนาะก็จดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้แบบว่ามานั่งคิดกันตอนนี้เนาะเรามีการแบบไตร่ตรองแต่ละอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออนุญาตพี่พีทอย่างนี้ก่อนว่าจะไม่โกรธน้องนะถ้าเกิดว่าน้องให้คะแนนบางด้านที่มันไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะหวังว่าพี่พีทจะเข้าใจนะครับแล้วก็หวังว่าพี่พีทเนี่ยจะนำตรงนี้นะครับไปพัฒนาสูตรให้มันแบบว่าดียิ่งขึ้นเขาเรียกอะไรนะดียิ่งขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คือในเรื่องของการปกปิดอันนี้กันให้เขาที่4เต็ม5คะแนนนะครับที่หักคะแนนไปเพราะว่าถ้ามีสิวแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีจุดด่างดำใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของการควบคุมความมันอันนี้กันให้ไปที่4เต็ม5คะแนนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีความมันทะลุออกมาบ้างนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเยิ้มนะครับไอตัวที่เยิ้มเนี่ยทุกคนไปดูในเทปของรองพื้นแม็กของดีซ่าอันนั้นได้อันนั้นคือมันแบบมันเวอร์เลยจริงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของการติดทนอันนี้เนี่ยกัดให้ไปที่2เต็ม5คะแนนนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ติดแมสเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการหลุดออกไปบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีอาการแบบเป็นคราบบริเวณเนี้ยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วกัดว่าถ้ามีการใช้พรามเมอร์เนี่ยก็อาจจะช่วยได้ต่อมานะครับในเรื่องของความชุ่มชื้นอันนี้เนี่ยการให้ไปที่3เต็ม5คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างน้อยเนาะถ้าเทียบกับตัวอื่นๆอะไรเงี้ยเวลาที่เราเกลี่ยไปอย่างเงี้ยเรายังเกลี่ยไม่ทันเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแบบว่าติดขัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้กัดก็เลยอยากจะแนะนำว่าต้องบำรุงก่อนลงรองพื้นดีๆมันจะได้เหมือนกับแบบว่าไม่แห้งเกินไปนั่นเองต่อมาในเรื่องของการเกลี่ยง่ายการเกลี่ยง่ายเนี่ยกัดให้ไปที่ 3.5 เต็ม5นะครับเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยมีความอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีความค่อนข้างแห้งนะครับผมแล้วก็อาจจะเกลี่ยยากนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องใช้เป็นรองพื้นไข่ที่ไปชุบน้ำก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเกลี่ยอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่แห้งจนเกินไปนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของแพ็คเกจจิ้งนะครับแพ็คเกจจิ้งเนี่ยอันนี้ก็ให้ไป3เต็ม5คะแนนนะครับตัวนี้ครับเป็นลักษณะของพลาสติกเนาะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกจริตกับพลาสติกเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะย่อยสลายยากแล้วก็เอาไปรีไซเคิลยากนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยข้อต่อไปนะครับในเรื่องของความสบายผิวอันนี้เนี่ยกัดให้ไปที่5เต็ม5คะแนนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ครับกัดทาไปเนี่ยนะ9ชั่วโมงกว่าๆไม่มีอาการคันไม่มีความรำคาญใดๆเกิดขึ้นกับผิวเลยนะครับสบายผิวมากๆจริงๆนะต่อมาในเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีเนี่ยกัดให้ไปที่4เต็ม5คะแนนนะครับเนื่องจากว่าสีเนี่ยระหว่างวันนะครับมีการดรอปลงมานิดนึงสักประมาณเกือบ1เฉดเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่มันแบบน่าเกลียดขนาดนั้นไม่ได้เหมือนกับตัว L'Oreal Infallible ที่กัดเคยรีวิวไปนะครับและในส่วนของเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการทำความสะอาดเดี๋ยวอันนี้นะครับเราจะต้องมาทดสอบกันโดยวันนี้นะครับเราก็จะใช้อย่างเดิมเลยในการเช็ดหน้านะครับก็คือ New Formula ใช่ไหมแล้วก็ Bioderma ตามมาตรฐานของเราเลยนะครับไปเช็ดหน้ากันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็คลีนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรู้คะแนนข้อสุดท้ายกันนะครับรบกวนกดไลค์ให้กับกัดคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กัดก่อนเนาะคะแนนข้อสุดท้ายนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักใจที่จะประกาศพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าสำลีในการเช็ดหน้าที่กัดใช้ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยกัดใช้ไปทั้งหมดนะครับโอ้ยหนักใจกัดใช้ไปทั้งหมด8แผ่นด้วยกันครับผมทุกคนคือถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เยอะมากที่สุดตั้งแต่กัดได้ทำรีวิวรองพื้นมาเลย
ทีเดียวนะครับคือสำลีแต่ละแผ่นเนี่ยคือใช้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ใช้ทั้งข้างหลังเช็ดอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยแล้วก็ไม่มีอันไหนที่แบบพยายามจะช่วยแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยกัดพยายามที่จะเช็ดแล้วแล้วมันก็เหมือนกับแบบว่าไม่สะอาดสักทีมันยังมีแบบคราบเหลืองนั่นนี่นู่นอย่างเงี้ยติดออกมาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกัดก็เลยต้องให้คะแนนไปตามความจริงตามมาตรฐานของเราเนาะก็คือว่าต้องขออนุญาตให้ไปที่2เต็ม5คะแนนนะครับผมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ทางเราก็จะไม่ชี้นำคุณผู้ชมเนาะว่าคุณผู้ชมเนี่ยควรจะซื้อหรือว่าควรที่จะไม่ซื้อหรือจะอะไรยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้ชมเนาะแต่วันนี้ก็ได้เอาข้อเท็จจริงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของรองพื้นตัวนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้รับรู้กันทั้งหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกดไลค์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับกัดนะครับเป็นกำลังใจให้กัดแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของกัดนะครับก็สามารถกด Subscribe ช่องกัดเอาไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอคลิปถัดไปของกัดได้เช่นเดียวกันนะครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย